เจนี่พาน้องโนล่าไปเรียนหนังสือโนล่าเข้าเรียนวันแรกแฮปปี้ล้านล้านน่าเอ็นดูสุดๆนับวันยิ่งโตยิ่งน่ารักมากขึ้นสำหรับน้องโนล่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเจนี่อัลพาดนาป้อมเพชรและมิกกี้อัลพาดนาป้อมเพชรและตอนนี้น้องโนล่าก็ครบ1 ขวบแล้วและเพิ่งฉลองวันเกิดกันไปหมาดๆโดยมีป้านานาพี่บีน่าบรุกลินและลุงบอยมาร่วมงานกันอย่างแฮปปี้และอบอุ่นขณะเดียวกันก็มีพี่ๆแฟนคลับส่งคำอวยพรผ่านทางออนไลน์ให้น้องโนล่ากันรัวๆล่าสุดคุณแม่เจนี่ก็ได้อวดคลิปลูกสาวเป็นการพาออกนอกบ้านอีกครั้งโดยคราวนี้แม่เจนี่พาน้องโนล่าไปเรียนรู้ไปฝึกพัฒนาการซึ่งดูแล้วน้องโนล่าค่อนข้างชื่นชอบและแฮปปี้ไม่น้อยกับกิจกรรมนอกบ้านทั้งได้ร้องได้เต้นได้ฝึกสมองโดยคุณแม่เจนนี่ได้โพสต์ระบุว่าหนูชอบร้องเพลงแอนเรียนหนังสือค่ะ@ชิชิดา TH